เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับนายดอนปรมัตถ์วินัยได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกนะรวมถึงการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปกปี65นะครับว่าตอนนี้เรามีความพร้อมและความพร้อมก็มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเงื่อนเวลาเมื่อใกล้ถึงการประชุมใหญ่จะต้องดีขึ้นกว่าปัจจุบันโดยเรามีประสบการณ์จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการประชุมที่ดีมากหากเราเดินหน้าการประชุมในระดับเดียวกันคงได้รับการตอบรับกลับมาที่ดีเช่นกันนะครับขณะนี้ผู้นำแต่ละประเทศตอบรับเข้าประชุมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่เปิดเผยจำนวนนะครับจะเปิดเผยพร้อมๆกันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับทีนี้ข่าวถามถึงสถานการณ์ของโลกที่มีความขัดแย้งกันในหลายพื้นที่นะครับท่านดอนบอกว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมามีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนก็มีกรณีที่เป็นปัญหาทั้งไต้หวันยูเครนเมียนมาแต่การประชุมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่ามกลางมรสุมต่างๆก็มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อโต้แย้งที่มีเหตุมีผลการประชุมราบรื่นก็ทำให้หวังว่าการประชุมเอเปกการพัฒนาของสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นหรือคลี่คลายลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆที่ทุกอย่างก็ก้าวหน้าไปนะครับแล้วก็มิตรประเทศที่เขาประเทศสมาชิกของเอเปกเนี่ยเขาก็ตอบทยอยตอบรับมาเรื่อยๆไอ้ที่ยังไม่ตอบรับนี่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มาคือเขาก็ทยอยกันมามันมีเขตอยู่ว่าจะต้องภายในวันนี้อะไรแบบนี้นะฮะ